ช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ประจวบคีรีขันธ์กันก่อนที่นั่นถือเป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับเส้นทางก็ถูกตัดขาดนะครับเนื่องจากถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมอำเภอบางสะพานล่าสุดสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกับคุณรัตยาเรืองขจรมีรายงานสดจากพื้นที่ครับขอบคุณค่ะคุณเจษดาคุณพิญญพัฒน์คะมาดูที่สภาพการจราจรค่ะล่องลงสู่ภาคใต้นะคะที่เป็นอัมพาตตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้แม้ว่าจะพอสัญจรได้นะคะแต่เรียกได้ว่าถ้าเป็นรถขนาดใหญ่หรือว่ารถบรรทุกก็ต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะดิฉันไปสำรวจค่ะพบว่ายังคงมีรถติดยาวกว่า30กิโลเมตรแล้วก็พบว่าผู้ใช้รถบางคนนะคะต้องติดอยู่บนถนนเพชรเกษมนานกว่า2วันค่ะดิฉันยืนอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะคะซึ่งเป็นจุดที่การจราจรติดขัดหนักมากที่สุดแม้ว่าจะเปิดสะพานใช้ได้แล้วนะคะแต่การจราจรก็ยังคงติดหนักต่อเนื่องมองไปด้านหลังดิฉันค่ะจากจุดนี้ไปจนถึงสะพานหนองย่าปล้องนะคะความยาวประมาณ30กิโลเมตรตอนนี้มีรถติดหนาแน่นตลอดทั้ง4เลนทั้งขาขึ้นและขาล่องลงใต้นะคะหันมาดูด้านหลังค่ะอีกมุมนึงหากมองไปข้างหลังอีกประมาณ10กิโลเมตรนะคะถึงจะถึงบริเวณสะพานวังยาวค่ะซึ่งเป็นจุดที่รถจะติดหนักสะสมตรงนั้นมากอีกหนึ่งจุดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะมีการปรับเลนให้เหลือเพียงเลนเดียวเพื่อให้สะพานรองรับน้ำหนักได้ค่ะนอกจากรถจะติดยาวแล้วนะคะจากสะพานหนองยาปล้องมาตอนนี้ฝนตกเป็นอุปสรรคทำให้รถยิ่งติดค่ะดิฉันอยู่ในรถบัสนะคะที่เดินทางจากหมอชิตค่ะตอนนี้ออกมาจากจะเดินทางไปที่ไหนอำเภอใหญ่ครับอันนี้เดินทางมาตั้งแต่กี่โมงแล้วคะพี่ตั้งแต่7โมง15ของวันที่10ตอนเช้าครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้ว่าติดนานๆแบบนี้แล้วเป็นรถโดยสารแบบนี้ด้วยค่ะคนเยอะข้างบนถ้าเวลาอยากเข้าห้องน้ำขับถ่ายเราบอกได้เลยแล้วพี่หยุดให้เข้าเลยไหมคะคือถ้าปกติถ้าแบบเบาอย่างเงี้ยเรามีห้องน้ำในรถแต่ถ้าเกิดว่าปวดหนักเราก็ต้องจอดให้ผู้โดยสารเขาลงใช้ตามปั๊มตามบ้านหรือว่าตามป้อมตำรวจหรือตามบ้านของประชาชนเมื่อสักครู่ฟังคนขับแล้วนะคะขึ้นมาบนรถโดยสารก็พบว่ามีผู้โดยสารนะคะนั่งอยู่เต็มคันรถเลยคุณป้าคะอันนี้นั่งมา6ชั่วโมงแล้วค่ะเหนื่อยอยู่อึดอัดเยอะแต่ไม่รู้จะทำไงแล้วอย่างนี้เราซื้อข้าวซื้ออาหารเขามีแจกไหมคะหรือว่าเราต้องซื้อตุนเองอยู่ค่ะแจกบ้างซื้อกินบ้างซึ่งจากรถบัสคันนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ12ชั่วโมงนะคะถ้าหลุดจากจุดนี้นะคะไปถึงสะพานวังยาวได้นะคะถนนก็จะโล่งแล้วค่ะก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ12ชั่วโมงรถโดยสารคันนี้ก็น่าจะไปถึงหาดใหญ่ได้ค่ะค่ะแม้ว่าที่บางสะพานน้ำจะเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะแต่ว่าที่หมู่6บ้านกลางนาค่ะยังคงมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรและการช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงติดตามจากรายงานของคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะคือชุมชนหมู่6บ้านกลางนานะคะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าซัดถล่มนะคะซึ่งทำให้หมู่บ้านนี้ถูกตัดขาดจากภายนอกนะคะรถไม่สามารถสัญจรได้ทุกเส้นทางต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นค่ะหมู่บ้านกลางนาตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำจากตำบลร่อนทองและตำบลกำเนิดทำให้ขณะนี้ชาวบ้านกว่า30หลังคาเรือนถูกน้ำอบล้อมกลายเป็นเกาะกลางน้ำบางหลังน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรขณะที่โดยรอบหมู่บ้านระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ2เมตรทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือเข้าออกจากหมู่บ้านเท่านั้นและด้วยระยะทางที่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรทำให้ความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานยังเข้าไม่ถึงวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทพร้อมด้วยชุดช่วยเหลือประชาชนศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์ได้นำสิ่งของที่จำเป็นในโครงการอสมทช่วยเหลือผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐมามอบให้กับชาวบ้านอาทิข้าวกล่องข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มรวมถึงส้วมกระดาษฉุกเฉินขอขอบคุณช่อง9นะครับอสมทนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่นำของมาบริจาคให้กับชาวบ้านตำบลแม่ลำพึงแล้วก็ประทังชีวิตไปได้อีกวันหนึ่งหรือ2วันข้างหน้าเพราะไม่รู้ว่าน้ำมันจะลดหรือมันจะเพิ่มนะครับ
จากการนั่งเรือสำรวจภายในหมู่บ้านพบข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมเสียหายหลายรายการโดยคุณป้ารายนี้เล่าว่าครั้งนี้น้ำมาเป็นรอบที่2และรุนแรงกว่าครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงไม่ทันอีกทั้งน้ำยังซัดเสาบ้านพังเสียหายไป1ต้นข้าวของเสียหายมีตู้เย็นตกน้ำ1รูนึงเครื่องแล้วก็มีที่นอน3หลังมีเนี่ยข้าวของที่เสียหายเนี่ยที่หมดเลยมีเสาบ้านหักไปหนึ่งต้นมันอันเนี้ยมันแรงน้ำอะค่ะมันกระแทกส่วนชาวบ้านรายนี้เล่าถึงวินาทีที่ถูกน้ำป่าซัดถล่มบ้านด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอเบ้าว่าน้ำมาเร็วและรุนแรงรวมถึงท่วมสูงจนต้องอพยพคนในครอบครัวซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วยไปอาศัยอยู่ใต้หลังคาบ้านเป็นเวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือไม่มีที่อยู่อ่ะและอยู่มีเด็กเล็กอีกหนึ่งคนที่มาอยู่กับเราอีก4รวมกัน5ชีวิตต้องขึ้นข้างบนบนหลังคาค่ะขึ้นไปอยู่ตรงใต้เพดานเสร็จแล้วหายใจไม่ออกเพราะมันไม่มีอากาศแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอยู่คนหนึ่งทุบฟ้าทุบหลังคาไปเลยยังไงก็ต้องทุบหลังคาเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งลมทั้งมันมาทั้งฝนทั้งลมมันพูดไม่ถูกอ่ะพูดแล้วอยากจะร้องไห้อ่ะในนาทีนั้นคือเราหาทุกเครือข่ายที่จะช่วยเราอ่ะอย่างไรก็ตามในขณะนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดคือให้น้ำลดลงสู่สภาวะปกติโดยเร็วเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆเพื่อจะได้ทำการเก็บกวาดบ้านให้กลับคืนสู่สภาวะปกติเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะและจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่นี้นะคะก็คือด้านหน้าของโรงพยาบาลบางสะพานค่ะวันนี้ทุกภาคส่วนระดมกำลังนะคะเร่งสูบน้ำจนขณะนี้นะคะน้ำลดระดับลงแล้วค่ะคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเปิดให้บริการได้ในส่วนของอาคารผู้ป่วยนอกค่ะตลอดวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำออกจากรอบโรงพยาบาลทำให้ระดับน้ำที่เคยสูงเกือบ1เมตรค่อยๆลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติจากนั้นมีการทำความสะอาดในตัวอาคารและสำรวจอุปกรณ์ต่างๆมีการคัดแยกเอกสารที่ได้รับความเสียหายและสำรวจระบบต่างๆที่จำเป็นต่อการให้บริการผู้ป่วยเช่นระบบไฟฟ้าและประปาโดยตั้งเป้าว่าจะให้บริการผู้ป่วยนอกได้ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะสถานการณ์น้ำที่บางสะพานนะคะแม้ว่าจะลดระดับลงแล้วแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีฝนตกสลับหยุดแบบนี้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ย้ำไปถึงผู้ที่จะต้องใช้ถนนเพชรเกษมค่ะล่องลงสู่ภาคใต้หากช่วงนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงก่อนค่ะคุณเจษฎาคุณพิญญาภัทรคะ